ตัวที่จะนำเสนอนะครับต่อจากนี้ไปก็คือแอปที่ชื่อว่า Green Bucket Elevator นะครับ Lite นะครับ Green Bucket Elevator Lite ก็สามารถนำคำนี้นะครับไป search ใน Play Store ได้นะครับก็คือเข้าไปใน Play Store นะครับกดคำว่า Conveyor ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับหรือว่าจะพิมพ์คำว่า bucket ก็ได้นะครับ bucket นะครับ conveyor นะครับ bucket ตัวเคนะครับกดค้นหานะครับก็จะขึ้นมานะครับชื่อ green bucket elevator light นะครับ 1.0 ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับก็ราคามัน49บาทนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับแพงถูกกว่าข้าวบาทหนึ่งนะครับถูกกว่าราคาข้าวที่เรากินอีกนะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับเป็นหน้าหลักของโปรแกรมนะครับก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับโปรแกรมที่เขียนรุ่นก่อนๆ นะครับก็คือมี about นะครับอันนี้ผมก็จะเป็นสูตรการคำนวณนะครับมีคอนฟิกว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มีปุ่มเคลียร์นะครับเพื่อล้างค่านะครับแล้วก็ปุ่ม exit ก็คือปุ่มออกจากแอปนะครับใน input zone นะครับ input zone เนี่ยนะครับเขาต้องการค่าเพื่อที่จะนำไปคำนวณนะครับค่าเหล่านี้มีทั้งหมดก็มี1 2 3 4 5 6 6ค่าด้วยกันนะครับ6ค่านี้มีอะไรบ้างนับค่าแรกก็คือ Poole diameter นะครับก็คือความโตนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของปูเล่นะครับตัวบนนะครับที่ดึงอยู่ด้านบนนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านบนเลยนะครับตรงนี้นะครับด้านบนที่เป็นตัวสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีลูกบัคเก็ตอยู่รอบๆนะครับตรงนี้ก็เป็นความโตนะครับสมมุติว่าโตอยู่ที่650นะครับมิลลิเมตรนะครับก็คือเราต้องเติม0จุดเข้าไปด้วยนะครับด้านหน้าเพื่อให้มันอยู่ในหน่วยเมตรนะครับแล้วก็ปูเล่ในมิเตอร์นะครับรอบกี่รอบต่อนาทีนะครับที่ออกจากห้องเกียร์นะครับสมมุติว่าอยู่ที่25รอบต่อนาทีนะครับ quantity of bucket per meter นะครับก็คือเป็นจำนวนของบักเก็ตต่อ1เมตรนะครับว่าใน1เมตรเนี่ยมีลูกบักเก็ตเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมมี2ลูกนะครับวอลลุ่มบักเก็ตนะครับก็คือบักเก็ตวอลลุ่มนะครับก็คือค่าปริมาตรนะครับของลูกบักเก็ตว่าใน1ลูกเนี่ยมันจุได้กี่ลิตรนะครับสมมุติว่าตรงนี้ในสเปคของผู้ผลิตลูกบักเก็ตเนี่ยเขาจะบอกไว้นะครับเป็น data sheet เราก็สามารถนำค่าตรงนั้นมาใส่ได้นะครับลิตรหนึ่งก็คือ1,000ลูกบาทเซนติเมตรนะครับก็คือ1ลิตรก็คือ1,000 ซีซีนะครับก็สมมุติว่าตรงนี้โตอยู่ที่1ลิตรนะครับ 1.2 ลิตรสมมุตินะครับ 1.24 ลิตรสมมุติแล้วก็ปูเล่ทูปูเล่ดิสแตนซ์นะครับก็คือความสูงของบักเก็ตนะครับจากเซ็นเตอร์ปูเล่ถึงเซ็นเตอร์ปูเล่อีกตัวนึงนะครับจากเซ็นเตอร์ด้านล่างถึงเซ็นเตอร์ด้านบนเนี่ยนะครับยาวเท่าไหร่นะครับก็คือยาวสมมุติว่ายาว28เมตรนะครับก็ specific weight of grain นะครับก็คือน้ำหนักจำเพาะนะครับของตัววัสดุที่เราขนเนี่ยนะครับเป็นวัสดุเป็นเม็ดเป็นอะไรเป็นผงเป็นเม็ดเม็ดนะครับ grain ก็ประมาณอยู่ที่แล้วแต่วัสดุนะครับตรงนี้เราต้องทราบมันก่อนนะครับว่ามันกี่กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประมาณนี้นะครับก็เรามาแปลงให้เป็นหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนซะนะครับก็เป็นประมาณ 0.75 กรัมนะครับต่อลูกบาศก์เซนติเมตรสมมุตินะครับหรือว่า 7.5 กรัมก็ได้นะครับ 7.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหนักหน่อยนะครับเมื่อเราทำการเติมค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด calculation นะครับเพื่อทำการคำนวณนะครับจากนั้นก็กด show the answer นะครับมันก็จะบอกว่า bucket เนี้ย
วิ่งความเร็วของสายพานที่วิ่งอยู่ด้านในเนี่ยนะครับอยู่ที่ 0.85 เมตรต่อวินาทีนะครับมี capacity อยู่ที่56ตันต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ตั้ง 7.5 กรัมประมาณ 7,500 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับตรงนี้เราผมน่าจะสมมุติให้มันน้อยๆหน่อยนะครับค่ามันจะได้ไม่น่ากลัวนะครับได้ power อยู่ที่ 4.34 กิโลวัตต์นะครับเยอะแล้วก็เบลลิงอยู่ที่ 58.04 เมตรนะครับตรงนี้เบลลิงก็จะคิดรอบวงนะครับก็ต้องซื้อสายพานยาวเท่านี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะนำค่าพวกนี้ไปหามอเตอร์หาเกียร์บ็อกหาอะไรได้นะครับเพื่อที่จะทำงานในลำดับต่อไปนะครับก็หลักๆ ก็ของโปรแกรมเกรนบักเก็ตเอลิเวเตอร์ไลท์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมกำลัง เขียนตัวบักเก็ตเอลิเวเตอร์โปรอยู่นะครับตรงนี้มันจะสามารถแจ้งกำหนดค่าอะไรต่างๆได้ลึกกว่านะครับแต่สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับฝ่ายจัดซื้อหรือว่าเป็นเอนจิเนียร์อยู่หน้าไซต์งานหรือว่าผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ก็น่าจะเพียงพออยู่นะครับเพราะว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้สวัสดีครับ